ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับโค้งร้อยศพหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกมีความเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นสถานที่ที่มีดวงวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์และต้องมีการเส้นไหว้ขอขมาทุกครั้งเมื่อเดินทางผ่านขณะที่กรุงเทพมหานครยืนยันว่าจะขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานลอยให้คนเดินเท้าเพราะมีประชาชนนำสิ่งของไปเส้นไหว้รุกล้ำพื้นที่ติดตามได้จากรายงานของคุณนิติทัศน์ถาวรกูลครับทางเดินบนสะพานลอยข้ามถนนบริเวณหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหว้ที่ประชาชนนำมากราบไหว้บูชาต้นโพที่เรียกกันว่าโค้งร้อยศพจนรุกรำเข้ามาบนทางเท้าทำให้กรุงเทพมหานครจะเข้ามาจัดระเบียบเพื่อคนเดินเท้าที่ต้องการใช้สะพานลอยข้ามถนนได้อย่างสะดวกแต่บริเวณนี้เนื่องจากมีอุบัติเหตุล้มตายบ่อยครั้งจนเป็นที่กล่าวขานถึงความลี้ลับทำให้ประชาชนมีความเชื่อว่าต้องมีการเส้นไหว้ดวงวิญญาณเจ้าที่ที่ต้นโพแห่งนี้และรู้สึกไม่สบายใจหากรื้อย้ายเครื่องเส้นไหว้บริเวณใต้ต้นโพที่อยู่เกาะกลางถนนเพราะพวกเขามีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเล่าขานของอาถรรพ์อุบัติเหตุโค้งร้อยศพก็เชื่อนะเพราะว่าเหมือนกับว่าพอครั้งแรกเขาได้กินเลือดเข้าไปมันก็เจริญเติบโตเร็วมากเกือบจะทุกวันน่ะต้องมีเหตุทุกวันก็เชื่อถือกันเยอะอ่ะขณะที่หัวหน้ารักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครระบุว่าการจัดระเบียบครั้งนี้เพื่อต้องการคืนทางเท้าบนสะพานลอยให้กับคนเดินเท้าและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้สะพานลอยมีสิ่งกีดขวางนอกจากนี้การปฏิบัติหน้าที่เก็บเครื่องเส้นไหว้บนสะพานลอยครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อของชาวบ้านไม่ได้หรือไม่ได้สร้างความขัดแย้งกับประชาชนที่มีความจิตศรัทธาตรงนี้เลยครับเราขอแค่ว่าเราทำความสะอาดส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรแล้วครับที่คนเดินข้ามข้างบนเนี่ยจะมีช่องเส้นไหว้อยู่บนสะพานลอยซึ่งเขาลงด้านล่างไม่ได้ก็มาเส้นไหว้บนสะพานลอยตั้งแต่ทุกวันนะทุกวันวันละบ้าลายบ้างขนมหวานบ้างของเส้นไหว้ต่างก็มีเยอะซึ่งเราก็จำเป็นต้องทำความสะอาดตรงนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางได้ที่ผ่านมาบริเวณโค้งหน้าศาลอาญาเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและถูกร้องเรียนว่าจะเป็นทางโค้งยาวประกอบกับผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งทำให้ประชาชนจำนวนมากนำเครื่องมาเส้นไหว้ที่บริเวณใต้ต้นโพทุกวันจนเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตุ๊กตาม้าลายและขวดน้ำแดงจนเต็มพื้นที่ใต้ต้นโพและวางเลยไปจนถึงบนสะพานลอยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตบนถนนช่วงทางโค้งนี้บ่อยครั้งจนถูกเรียกว่าเป็นโค้งร้อยศพส่วนใหญ่จะเสียชีวิตบนเกาะกลางถนนอดีตดารานักแสดงอย่างนางสาวนิสาวงวัฒน์ก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตรถคว่ำบริเวณนี้เมื่อปี2538นอกจากความประมาทของผู้ขับขี่แล้วยังเชื่อถึงเรื่องความลี้ลับวิญญาณผีเฮี้ยนตัวตายตัวแทนจนเป็นที่กล่าวขานมานานเนื่องจากหลายคนที่รอดชีวิตมักเล่าในทํานองเดียวกันว่าเห็นคนเดินตัดหน้าทำให้รถเสียหลักบางคนบอกว่าเห็นเงาทอดยาวบนถนนจนตกใจจนกลายเป็นสถานที่เฮี้ยน1ใน10ของประเทศนิติทัศน์ถาวรกูลห้องข่าว NBT